วันนี้ครับท่านผู้ชมในกรณีที่เรารอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นั้นเราสามารถรับการฉีดวัคซีน2ชนิดได้หรือไม่ท่านผู้ชมครับขณะที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการที่เราจะเอาชนะการแพร่ระบาดให้หมดสิ้นไปนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 70-75% ขึ้นไปและในระหว่างที่ประชาชนกำลังรอรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคดังกล่าวปรากฏว่ามีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างแรกขาดแคลนวัคซีนที่จะนำมาใช้ในป้องกันโรคหรือมีความล่าช้าต่อการจัดหาวัคซีนดังกล่าวเกิดแพ้วัคซีนที่ได้รับการฉีดและประการสุดท้ายวัคซีนที่ใช้ฉีดนั้นไม่สามารถปกป้องร่างกายของเราจากเชื้อกลายพันธุ์ได้เพื่อเป็นการป้องกันให้ประชาชนได้รับอันตรายจากเชื้อโรคดังกล่าวกลุ่มประเทศทางยุโรปหรือ EUอันได้แก่สหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีและสเปนทั้ง4ประเทศได้ทำโครงการหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนของเขาได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายนั่นก็คือให้ฉีดวัคซีน2ชนิดโดยตัวแรกให้วัคซีนแอสตราเซเนกาตามด้วยเข็มที่2เป็นวัคซีนจากบริษัทไฟเซอร์ผลจากการฉีดวัคซีนทำให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนได้มากขึ้นผลจากการศึกษาในลักษณะดังกล่าวปรากฏว่าประชาชนทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวมีการตอบสนองต่อวัคซีนที่ฉีดโดยมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่มากกว่าและมีความแข็งแกร่งกว่าเดิมประเด็นที่สำคัญก็คือมันสามารถป้องกันจากเชื้อกลายพันธุ์ได้ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนั้นมีความรุนแรงกว่าการฉีดวัคซีนชนิดเดียวทั้ง2เข็มเช่นมีไข้มีอาการปวดศีรษะมากขึ้นนั่นคือผลของการทดลองการฉีดวัคซีน2ชนิดสำหรับป้องกันโรคโควิดที่ปรากฏในประเทศกลุ่ม EU นะครับซึ่งในขณะนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่รับรองว่ามันปลอดภัยสำหรับประชาชนคนทั่วไปอย่างไรก็ตามในสหรัฐอเมริกาโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคได้อนุญาตให้ประชาชนบางคนสามารถฉีดวัคซีนต่างชนิดกันได้โดยกระทำในสถานการณ์พิเศษเช่นในกรณีที่เขาเหล่านั้นไม่สามารถจำได้ว่าเขาฉีดวัคซีนตัวไหนไปแล้วสำหรับในแคนาดาก็เช่นเดียวกันปรากฏว่าเขาอนุญาตให้ประชาชนของเขาสามารถฉีดวัคซีนต่างชนิดกันได้โดยประการที่1ขาดแคลนวัคซีนประการที่2ไม่อยากฉีดวัคซีนตัวที่ฉีดไปแล้วเป็นเข็มแรกเพราะกลัวว่าจะเกิดแพ้เหมือนคนอื่นเขาท่านผู้ชมครับสำหรับประเทศไทยเราก็มีปัญหาคล้ายๆกับที่กล่าวมาดังนั้นเราก็มีโอกาสที่จะได้รับการฉีดวัคซีน2ชนิดเหมือนกับเขาก็ได้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ